คือผมเนี่ยจะให้กำลังใจโดยการอยากเอาชนะคือแบบเหมือนกับเป็นพลังมืดอ่ะเหมือนน้ำมันครับวิ่งด้วยน้ำมันแบบระเบิดได้แต่ว่ามันจะมีแบบพลังสะอาดด้วยก็คือวิ่งด้วยไฟฟ้าซึ่งแบบปลอดภัยกว่าแล้วไม่ทำร้ายโลกอยากจะรู้ว่าชอนอ่ะเวลาให้กำลังใจตัวเองหรือเวลาที่ทำอะไรอ่ะทำแบบด้วยการอยากเอาชนะแบบเพื่อสะใจหรือว่าทำด้วยการอยากช่วยคนเพื่อสุขใจหรือมิกซ์กันแล้วแบบเป็นยังไงบ้างใช้พลังมืดหรือพลังสว่างก็ช่วงแรกคงใช้แบบความโกรธ เพราะว่าแบบมีหลายคนที่พูดว่าเฮ้ยชอนทำไม่ได้ อันนั้นก็จะช่วยผลักดันชอนแบบมีตัวอย่างชัดเจนเลยคือมีคนบอกว่าพูดไทยแย่ขนาดนี้ทำไม่ได้หรอกชอนก็เลยโกรธแล้วไปแต่ว่าเอาพลังนั้นมาแบบทุกครั้งที่ผมนึกถึงเขาแล้วโกรธเขาชอนจะอ่านหนังสือบทหนึ่งบทหนึ่งแล้วก็เอาความโกรธที่เขาให้ชอนมาเป็นประโยชน์ให้ตัวเองมีทั้งสองอันแล้วคุณเขาใช้อะไรต้องบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยจะใช้พลังมืดหมดเลยอยากจะเอาชนะอยากจะได้เป็นที่หนึ่งอยากจะชนะแล้วสุดท้ายเนี่ยสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่แบบเราวิ่งแล้วต้องแซงคนอื่นถึงจะสุขอ่ะพอได้แซงมันสุขใจแต่พอถูกแซงมันก็จะถูกใจก็เลยแบบหยุดก็เลยแบบว่าพอแล้วเพราะว่าเราก็ต้องแซงและถูกแซงไปช่วยชีวิตสู้เราแข่งกับตัวเองแบบบ้างดีกว่าว่าแบบเฮ้ยเราวิ่งดีกว่าเมื่อวานหรือเปล่าก็เลยสนใจงั้นตอนหลังเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถไฮบริดก็คือแบบเป็นน้ำมันสะอาดไม่เป็นทั้งน้ำมันก็คืออยากจะชนะด้วยแล้วก็เป็นทั้งไฟฟ้าด้วยก็คืออยากที่จะช่วยด้วยก็เคยแบบมีคำคมอันนึงก็เลยอยากจะแชร์ว่าแบบถ้าชนะคนได้จะเท่ากับสะใจแต่ถ้าช่วยคนได้จะเท่ากับสุขใจอันนี้คิดเองคิดเองอ๋อ nice thank you ชอบ